กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอซี่เบอร์รี่นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เราอยู่กับมาดามพอชนะใช่วันนี้เราจะไปไหนกันคะมาดามวันนี้เราจะไปสยามพารากอนเพราะว่าจะไปช็อปหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไปดูของก่อนจริงๆคือวันนี้เราจะไปออกอีเวนต์กันก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปอีเวนต์ด้วยแล้วก็หลังจากที่เสร็จงานแล้วเนี่ยเราก็จะไปช้อปปิ้งกันก็ถ้าอยากรู้ว่าวันนี้พี่จอยพาไปช้อปอะไรนะคะก็ตามมาเลยนะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องประหยัดแล้วก็ช้อปปิ้งอย่างชาญฉลาดใช่อย่างมีสตินั่นเองนะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าวันนี้เราจะไปที่ช้อปไหนก็ตามกันมาเลยจ้าในขณะที่เรากำลังจะถึงสยามพารากอนนะคะตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าในกล้องอาจจะมองไม่เห็นเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะเพราะวันนี้เราช้อปปิ้งในห้างเพราะฉะนั้นก็เชิญตกเลยค่ะเต็มที่เลยจ้าตอนนี้เราอยู่ที่อีเวนต์ของจูมาลอนแล้วนะคะก็มาดูบูติกใหม่ก็คือตอนนี้เนี่ยที่สาขาสยามพารากอนนะคะเขาทำอะไรคะมาดามรู้ไหมไม่รู้ไม่ก็คือเขาเหมือนกับว่าแบบว่าปรับโฉมใหม่นะคะให้ดูมีความแบบว่าดูเป็นเฮาส์เป็นแบบว่ายกอินสปิเรชันจากที่ลอนดอนเนี่ยมาไว้ที่นี่แล้วก็ดูแบบว่าดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้จริงป่ะเก๋มากเดี๋ยวตอนนี้เรามาชมแก้วนี่นะคะมีม็อกเทลด้วยกับโจมาโลนเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันต่อดีพี่พอสไปคาร์ทิเอร์คาร์ทิเอร์เลยหรอไปก็ไปตามมาเลยค่ะทุกคนลมแรงมากเหมือนพายุจะมานะคะจะบอกว่าเมื่อกี้เราไปดูคาร์ทิเอร์มานะคะเป็นไงบ้างพี่พอสชอบไหมชอบมากคือพอสชอบมากใช่มันเป็นหนังวัวใช่ไหมใช่เองมาคาดีมากเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูสวยมากใช่แต่ว่าต้องขออภัยด้วยเพราะเราไม่ได้ถ่ายแบบถ่ายบรรยากาศข้างในเพราะเราก็แบบแอบเกรงใจเขานิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะคนเยอะคนเยอะใช่คนก็แอบเยอะด้วยเดี๋ยวตอนนี้ไปไหนดีพี่พออยากไปซื้อทองมาช่วงนี้อยากเก็บทองเก็บทองเพราะว่าทองราคาขึ้นใช่ไหมเออเพราะมีคนบอกว่าเราควรจะเก็บทองไว้แทนสำหรับมาเป็นแบรนด์เองใช่ไหมอ่าฮะเพราะว่าทองแบบว่าพอเศรษฐกิจตกต่ำทีไรเนี่ยทองก็ราคาขึ้นตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่จอยจะพาเพื่อนๆไปดูทองด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทองคำเนี่ยมันสามารถที่จะแบบว่าเอามาเป็นเครื่องประดับได้ไหมอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าบางทีบางคนพอคิดว่าแบบซื้อทองเนี่ยก็อาจจะนึกถึงแบบคนแก่ใช่ก็เดี๋ยวนี้เรามาดูกันว่าวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยสามารถที่จะใส่ทองได้ไหมนะคะเราเป็นหน้าจาวัยกลางคนตอนนี้อยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะคะมาดามฮอสนำไปเลยจ้ะอยากได้เกียร์ครับเห็นพี่จอยใส่เลยอะก็หล่อนอะเอาของฉันไปใส่แล้วก็เลยอยากได้เลยไหนอันนี้ใช่ไหมอะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ร้านที่พี่จอยดูมาจาก Instagram ค่ะอ๋อน่าเป็นแนวนี้ร้านตรงนู้นค่ะตรงข้างบันไดข้างบันไดใช่ไหมคะตรงนู้นอ๋อได้ขอบคุณมากค่ะอันนี้ขายอะไรอะคะเป็นงานขึ้นรูปจากทองเหลืองค่ะทองเหลืองน้ำเมลค่ะราคาดีเป็นงานแฮนด์เมดค่ะไทยดีไซน์เป็นแฮนด์เมดไทยดีไซน์ทุกคนแวะมาดูได้สยามเซ็นเตอร์ชั้น1ใช่ไหมคะค่ะจริงๆร้านเขาแบบเยอะนะมีของเยอะเหมือนกันแวะมาดูได้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวพิธีกรสาวจะพาเราไปดูเครื่องประดับใช่อยากได้มากนี่แบรนด์นี้อันนี้เป็นแบรนด์ที่พี่จอยดูมาจากใน Instagram นะคะชื่อแบรนด์ 10% ด้วยเมื่อช็อป above 35บาทเว้ยนี่สวยนะพอสเนี่ยเนี่ยเป็นแบบว่าตุ้มหูห่วงแล้วก็มีไข่มุกอยู่ตรงนี้แต่ว่ามาดามพอสเขาอยากได้เอียร์คัฟไปเอาของพี่จอยมาลองแล้วใช่อยากได้แบบนี้จะจุบแล้วล่ะแต่ว่าเสียมาแรงเพิ่งเห็นนะคะว่าพนักงานไปพักทานอาหารแต่ว่าพี่จอยเจอแล้วอันที่อยากได้อ่ะคืออยู่ตรงนั้นเห็นปะมันซูมไม่ได้อ่ะกล้องซูมไม่ได้อ่ะก็คือแหวนนะคะแหวนที่อยู่ตรงนั้นแต่ว่าตอนนี้เราลองไม่ได้เพราะพนักงานไม่อยู่
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองไปดูร้านอื่นดีกว่าเนาะตอนนี้มาดามฮอสกำลังมาลองเอียร์คัพนะคะในนี้ชื่อร้านอะไรอ่ะสวอนนี่ตรงนี้อยู่ชั้น M นะคะชั้น M ใช่ไหมชั้น M สยามเซ็นเตอร์ไหนลองหันมาซินี่อันนี้จะเป็นแบบบอยๆนะคะบอยๆค่ะสวยอ่ะเพราะสวยมากอันนี้ก็จะเป็นเกิร์ลเจนนิดนึงสวยเนาะอันเนี้ยสวยชอบฝั่งชอบฝั่งนี้เลยอ่ะฝั่งนี้คือสวยมากจริงต้องไหมราคาเท่าไหร่ไหนเล่าซิ400กว่าบาท490เองต่อชิ้น990แต่ว่าเราสามารถซื้อแบบซื้อชิ้นเดียวก็ได้แล้วแต่ว่าจะซื้อเป็นคู่หรือว่าซื้อเป็นชิ้นเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นเงินแท้นะจ๊ะวัสดุเป็นเงินแท้ไหนขอซูมใกล้ๆหน่อยสวยอ่ะทุกคนที่จอยอยากให้ดูอันนี้เป็นเงิน 92.5 นะคะสวยมากเป็นแบบเป็นกำไรแขนอ่ะเนี่ยพอใส่กับแขนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้พี่จอยใส่นาฬิกาสีเงินมานะคะพอใส่คู่กันแล้วก็แบบเฮ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันมันเยอะไปพอไม่ได้ไม่อันนี้ไม่สวยเมื่อกี้สวยกว่าที่มันเป็น3อันอะถ้าเป็นสีเดียวกันก็จะเข้าเลยไม่อันนี้มันดูเป็นกระเทยหัวโปก มันต้องแบบมันต้องเรียบๆแล้วก็เล็กๆกว่านี้แบบมินิมอลกว่านี้มันถึงจะสวยใหญ่ไปอันใหญ่อะไม่อันใหญ่ใส่เป็นแหวนดีกว่าเนี่ยอันใหญ่เป็นเงินแท้เป็นเงินแท้นะจ๊ะทุกคนคือพี่จอยว่ามันสวยนะแต่ว่ามันน่าจะเหมาะกับการใส่เป็นแหวนอย่างนี้มากกว่าเพราะพอผู้ชายใส่แล้วรู้สึกว่าแบบมันเยอะเกินอ่ะมันดูเยอะเกินไปนี่ใส่เป็นแหวนอุ๊ยมาดามพอใส่เป็นแหวนแล้วสวยเพราะแบบมันแมทช์กับกำไรสีเงินนะคะสวยอันนี้ก็ไม่แพงนะตัวแหวนนี่900บาทใช่ไหม945บาทขอบคุณค่ะนี่กลัวแล้วนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวครับสวยเก๋ชอบมากพนักงานก็น่ารักมากใช่ไหนลองแนะนำซิสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะใส่ตุ้มหูแต่ว่าไม่ได้เจาะหูให้ใส่อะไรแทนคะใส่เกียร์คับแทนดูนี่ก็จะมีความเก๋แบบนี้ใช่โดยที่เราไม่ต้องเจาะหูให้เจ็บตัวเป็นการสานฝันกันเลยขอปลูกนะคะนี่ตอนนี้เรามาลองทองของออโรราค่ะทุกคนคือตอนนี้ดูออกป่าวว่าแบบอันไหนคือทองแท้อันไหนคือแบบทองไม่แท้อย่างเอเมสอันนี้มันก็จะเป็นแบบโลหะใช่ไหมแต่ว่าอย่างอันนี้คือทองของออโรราค่ะอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่นะคะ1สลึงค่ะ1สลึงราคาสมาชิกยังคะยังค่ะสมัครสมาชิกฟรีได้ลดค่ากำเนิด 50% นะคะเดี๋ยวเขากำลังคิดราคาให้นะคะปกตินะคะลูกค้าจะจ่ายอยู่ที่ 8,027 บาท 8,027 ค่ะแต่ว่าตอนนี้มีส่วนลดใช่ไหมคะใช่ค่ะเหลือแค่ 7,483 7,400 1สลึงจริงๆอ่ะพี่จอยอยากได้2สลึงอันนี้คือ2สลึงใช่ป่ะเมื่อกี้ที่เราดูให้เพื่อนๆช่วยเลือกว่าแบบไหนสวยกว่ากันแต่2สลึงอะเอาจริงๆนะก็ใส่ออกมาแล้วโดนปล้นอะไรเงี้ยแต่1สลึงมันก็น่ารักนะแล้วเวลาเราใส่ก็คือเราเอามาแมทช์กับแบบว่าของอย่างอื่นเนี่ยหลายๆอันแบบนี้มันก็จะดูแบบดูสวยกว่าปะมีความรู้สึกไหมสวยกว่าเพราะถ้ามันอันใหญ่อะมันจะดูเด่นเนาะแต่ถ้าเขาจะฟันหนึ่งเขาน่าจะฟันตั้งแต่ไอเมทแล้วมึงหรอเท่าทองบาทแรงอยู่เดี๋ยวเราลองดูลายอื่นด้วยดีกว่าเนาะว่ามันมีแบบไหนพอลองถ่ายตรงนี้อันนี้ก็จะมีแบบว่าให้เลือกฝั่งนี้เป็น2สลึงใช่ไหมคะส่วน1สลึงอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น1สลึงซ้ำตอนนี้เรามีผู้เข้ารอบ2อันนะคะทุกคนก็คือจะมีเมื่อกี้ลายนี้ที่พี่จอยลองบนมือนะคะบนแขนแล้วก็อันนี้เป็นอีกลายนึงซึ่งลายเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นลายดั้งเดิมก็คือเราก็คิดว่ามันก็น่าจะมีความเป็นออริจินอลเนาะแต่ว่าดูมีความคลาสสิกมากกว่าแล้วคือจริงๆอ่ะตอนแรกเรากะว่าเราอยากได้แบบ2สลึงแต่ว่า2สลึงก็คือมันไม่มีลายที่เราแบบชอบนะคะก็เลยคิดว่าอาจจะเอากำไรแขนสร้อยแขนนะคะ1ชิ้นแล้วก็เอาแหวนซึ่งแหวนอันนี้ก็อยู่ที่1สลึงเหมือนกันก็2อันรวมกันก็จะรวมเป็น2สลึงนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้ก็คือยังเลือกไม่ได้นะคะเดี๋ยวพี่ชายให้เพื่อนๆช่วยกันโหวตนะก็คือซ้ายจะเป็นแบบออริจินอลดั้งเดิมนะคะส่วนขวาจะเป็นแบบใหม่นะคะก็จะมีความเทรนดี้แต่เอาจริงนะ
มันก็สวยเหมือนกันทั้งสองอันเลยอ่ะเนี่ยนี่นะคะทุกคนอันนี้คือบทสรุปแล้วก็คือสรุปก็คือเอาเป็นออริจินอลเรียกว่าอะไรนะฝาหวายเหรอคือออริจินอลใช่ปะใช่แล้วก็บวกกับแหวนนะคะแหวนพี่จอยตัดสินใจเอาเป็น2สลึงเพราะว่าแบบ2สลึงอ่ะมันดูแบบมันดูสวยกว่ามันดูปังกว่าซึ่งมันก็แบบมันดูเรียบๆเนาะแล้วมันใส่ได้ตลอดใส่ได้ทุกวันเป็น everyday นะคะนี่นะคะที่เขาจะชั่งน้ำหนักทองให้ดูนะจ๊ะก็คือเป็นทองอันนี้1สลึงมาตรฐานสคบต้องไม่ต่ำกว่า 3.79 นะคะขายออก 3.8 ค่ะอ๋อโอเคค่ะแล้วก็อันนี้2สลึง2สลึงเป็นแหวนนะคะ2สลึงมาตรฐานสคบต้องไม่ต่ำกว่า 7.58 นะคะขายออก 7.6 ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจนะคะของเขาก็จะมาเป็นแบบนี้เลยมีกล่องให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วก็มีถุงแบบนี้ด้วยค่ะเป็นของออโรราโดยตรงจริงๆจะบอกว่าออโรราเนี่ยเจ๊อ้ำเป็นคนแนะนำพี่จอยให้มาซื้อนะเพราะว่านางบอกว่าถ้าซื้อทองของออโรราแล้วเวลาขายต่อเนี่ยเอามาขายคืนราคาจะไม่ตกเยอะนะคะก็เลยแนะนำว่าให้มาซื้อกับออโรราอันนี้คือใบรับประกันเหรอคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นใบรับประกันแบบของแต่ละชิ้นเลยต้องเซ็นใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะแต่ว่าเราต้องซ่อนไว้ข้างในนี้เพื่อที่แขนพี่ซอยจะได้ไม่ขาดป้องกันการโดนปล้นนะคะนี่พี่พอถ่ายป้ายให้ดูเลยว่าเรามาซื้อที่นี่ใช่อยู่ที่สาขาอะไรนะมาบุญคลองชั้น3 MBK ชั้น3มาเรียบร้อยนี่นะคะตอนนี้อยู่ที่ช็อปนาฬิกาโอเรียนใช่ปะมันจะมีรุ่นที่ลด 50% แต่ว่ารุ่นนี้ลดเท่าไหร่นะอันนี้ลด 20% อันนี้ลด 20% เป็นสีหนังสีดำค่ะไหนดูหนังสีดำแล้วก็หน้าปัดสีเงินขาวเงินค่ะสวยมากแต่ว่าราคาเท่าไหร่คะ11,400 บาทลดแค่ 20% ไหนรุ่น 50% นี่รุ่นนี้ลด 50% ซึ่งพี่จอยชอบมากเก๋มากด้วยก็คือจะบอกว่ามีลุคคล้ายๆของคาร์เทียที่เราไปดูกันมาเมื่อกี้นะคะสวยมากเป็นดำทองซึ่งราคาถูกมากทุกคนเดี๋ยวจอยให้ดูราคาอยู่ที่ 5,400 บาทลด 50% ก็เหลือ 2,000 กว่าบาทอ่ะนี่นะคะถ้าใส่ออกมาแล้วก็จะประมาณนี้อันนี้เขาหุ้มพลาสติกอยู่นี่มาดามฮอต้องจัดนะอันนี้ก็เป็นอีก1เรือนที่ลด 50% นะจ๊ะแล้วก็ทำพนักงานเอ็นสแมงใช่ตอนนี้พี่เขาเอ็นสแมงแล้วค่ะเพราะเมื่อกี้เอื้อมไปหยิบพ่ออยู่ไกลมากในตู้นู้นนะจ๊ะหุ้ยสวยไหมมันใหญ่ไปเนาะชีบอกว่าใหญ่ไปเรื่องเยอะอีกละเราเป็นคนตรงกลางระหว่างชายกับหญิงเป็นอยู่ระหว่างชายกับหญิงอันนี้ไม่ใช่ไม่เพราะแต่ว่าคือมันดูคลาสสิกนะหมายถึงว่ามันดูแบบไม่เยอะเกินอ่ะมันดูแบบว่าใช้ได้ทุกวันอ่ะถึงแม้ว่ามันจะไซส์ใหญ่เว้ยนี่พี่แกะให้แล้วหรอถ้าอย่างงั้นหนูลองใส่จริงได้ไหมคะได้ได้อยากแบบอยากลองใส่จริงดูเพราะว่าเราต้องเซตเวลาสรุปก็คือปัวแล้วนะคะปัวคู่นะคะพี่จอยก็ได้อันนี้เหลือ 2,000 กว่าบาทใช่เหลือเรือนละ 2,000 บาทของเราเหลือ 2,250 ของพอเหลือ 2,250 คือสวยมากคลาสสิกมากแล้วเป็นดำหนังเป็นสีดำแล้วดำเงาด้วยนะ2750ของพอ2727ของพี่จอย22กว่านี่แหละอ๋อของพี่จอย27ท้วนนะคะเนี่ยทุกคนมาซื้อกันนะของแบรนด์นี้นะคะเดี๋ยวพี่จอยซูมให้ดูนี่โอเรียนนะคะโอเรียนอยู่ที่สยามพารากอนนะจ๊ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะไว้มาช็อปใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะจะบอกว่าพี่เขาแบบบริการดีมากเลยเนาะมาดามใช่พี่เขาน่ารักมากใช่น่ารักอ่ะแล้วก็บริการดีเราก็เลยแบบจัดมาคนละเรือนเลยแล้วก็ที่สำคัญคือรถเยอะเวอร์ยังไงก็คุ้มไหนวันนี้หมดไปกี่แสนนะคะยังไงจอมาโลมีทองก็คือพี่จอยซื้อให้อ่ะค่ะพี่จอยซื้อให้ซื้อรายการ2เดือนให้แต่ไปอีกบาทถึง3เดือนก็คือกะจะทิ้งพี่จอยตรงนี้เดี๋ยวกลับบ้านเลยจะกลับเลยใช่ไหมโอเคงั้นเจอกันบ๊ายบายนี่คือความเหอะนะคะหลังจากที่ช็อปเสร็จแล้วมานั่งจิบน้ำนะแล้วก็ชีก็จะใส่เลยนะคะของใหม่ของเก่าของพี่จอยชีก็ถอดนะคะเนี่ยค่ะชีก็ไม่เอาละนี่นะคะใส่แล้วอุ้ยสวยอ่ะมาน้ำทอง
เดี๋ยวมาดามพอจะต้องเป็นไอ้นี่พรีเซนเตอร์ของแบรนด์ค่ะเพราะใส่ได้สวยมากแล้วไหนนาฬิกาอะไรเนี่ยบอกว่าเหอนาฬิกาชีก็จะใส่นาฬิกา2ข้างเลยนะคะวันนี้ไหนดูกล่องสิทุกคนจะบอกว่ากล่องดีอ่ะกล่องจะเป็นกระดาษหรอเพราะหรืออะไรอ่ะแต่ว่ามันมีความบุ๋วอ่ะตรงเนี้ยเออมันมีความบุ๋วจะบอกว่ากล่องดีมากนะดูแบบพี่จอยทาดาทาดาเปิดสิเปิดง้างออกมาแล้วก็พูดคำว่าทาดาทาดาทาดานี่เห็นไหมเก่งนะอุ้ยสวยอ่ะมีผ้าเช็ดให้ด้วยนะคะเขียนว่าโอเรียนแบบนี้แล้วก็นี่คือตัวนาฬิกาที่ซื้อนะคะสวยอ่ะมาดามพอสวยมากคือดูในกล่องแบบนี้ก็คือได้ฟิลแบบลักชูรี่นะรักชูนะในราคา 2,000 ใส่เลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเหอะแกะกล่องตอนท้ายคลิปนิดนึงเนาะแบบว่าแถมๆอะไรอย่างนี้เออนี่ใส่แล้วนะจ๊ะอันนี้เอาพลาสติกออกแล้วใช่ปะเรียบร้อยจบแม่ขวดด้านหลังก่อนอ๋อดวดด้านหลังขวดด้านหลังโอเคเกือบจะได้ใส่ละยังไม่ได้ใส่คือมันมีความเก๋ตรงที่ว่าตรงเนี้ยเขาทำให้มันเป็นใสแล้วก็คือสามารถมองเห็นกลไกของนาฬิกาตรงนี้ได้เก๋มากแล้วก็หนังตรงนี้เขียนไว้เลยนะคะว่าเป็นหนังแท้ genuine leather เออยังไงล่ะสวยอ่ะมาดามสวยเวอร์สวยเวอร์เออได้พอไหมจะได้ปิดคลิปหรือยังวันเนี้ยวันนี้นะคะก็ถือว่ามาช้อปปิ้งกรุบกริบพามาช้อปเอาจริงๆนะจริงๆอ่ะคือพี่จอยมีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ทำคลิปพาช้อปมาสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ไหนๆก็ได้ออกมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอ่ะมาทำคลิปให้นิดนึงซึ่งก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อเยอะขนาดนี้เพราะว่าอารมณ์อะไอของราคาเนาะมันลด 50% เลยใช่มันลดแล้วเรารู้สึกว่าคลิปนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคลิปที่เราไม่ได้แบบเสียเงินเยอะมากถ้าเทียบกับคลิปอื่นๆนะแต่ว่าเป็นคลิปที่รู้สึกว่าใช้จ่ายได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็เหมาะกับช่วงเศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์เราสองคนนะคะลองมาเดินดูก่อนนะเพราะว่ามันมีคลิปเอ้ยมันมีเซ็ตไปว่ามันมีลดราคาโปรโมชั่นใช่หลายอย่างนะช่วงนี้ก็แวะมาดูกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบให้พาช็อปแบบนี้บ่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะสำหรับนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ